บักกะบูดอททีวีอยากกีดกีดได้ตอนนี้อยากกีดกีดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเชิญเจ็ดหนุ่มเชิญหน้าเลยครับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆได้เก็บภาพกันในช่วงท้ายนะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวให้เจ็ดหนุ่มอินฟินิตครับแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการกับพี่ๆสื่อมวลชนครับสวัสดีครับพูดเชิญชมทุกครับสวัสดีครับผู้ช่วยครับสวัสดีครับผู้ช่วยทองอยู่ครับสวัสดีครับผู้ช่วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ช่วยทองครับและต้อนรับเจย์ออฟด้วยนะครับวันนี้มาเป็นร่างแปลภาษาของเรานะครับเจย์ออฟถามคนที่จริงเขาเมื่อกี้เขาหัวร้องอะไรกันล่ะครับมันน่าจะมีปัญหานะเออนะลองให้ใช้ไมค์คิวดูมั้ยฮะได้โอเคชื่อไมค์คุณรอบไม่ได้นะฮะโอเคไมค์โอเคแล้วนะฮะคิดชื่ออะไรไมค์คิดชื่ออะไรโอเคนะครับเป็นเขาตลกกันอยู่ผมก็ไม่รู้2ปีเต็มครับสำหรับอินฟินิตครับที่ไม่ได้มาเมืองไทยรู้สึกไงบ้างครับและคิดถึงอะไรในเมืองไทยมากที่สุดครับ2년만에태국방문해주시는건데기분이어떠신지얼마나그리워서무엇이가장그리웠는지아네우선저희는2년만에태국찾게되었는데요굉장히태국팬여러분들의응원소리와저희를사랑해주시는그런마음들이너무듣고보고싶었습니다다시만나게돼서너무반갑고요앞으로자주올수있도록열심히저희가노력하겠습니다감사합니다เขาบอกว่าเขาไม่มาประเทศไทย2ปีนะคะที่คิดถึงมากที่สุดก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะคะไทยสปิริตเสียงกรี๊ดของทุกคนที่เขาอยากฟังมากๆเลยอยากฟังมานานมากเลยนะคะว่าอยากฟังขอบคุณที่มาหาเขาในงานวันนี้นะคะแล้วก็เขาสัญญาว่าหลังจากนี้ไปเขาจะหาโอกาสมาหาทุกคนบ่อยๆครับอยากฟังเอากรี๊ดให้ฟังหน่อยสิก็แล้วมาครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ2015 Infinite The Second World Tour in Bangkok นะฮะกับ Infinite Effect ทำไมต้องใช้คำว่า Infinite Effect ด้วยครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เอฟเฟคของพวกคุณครับ우리이번월드투어타이틀이 Infinite Effect 예요왜 Infinite Effect 라는타이틀로월드투어를시작하셨는지그리고요즘에에펙트많이받는영향을많이받는건무엇인지첫번째월드투어이름이원브레이크스테이였어요그때저희가큰한걸음을이기고나서이제는많은분들에게저희가가진영향력으로좋은어떤영향들을많이끼쳐야겠다해서세계를돌아다니면서그런영향을끼쳐야겠다해서지금은이름이고요저희가가장많이임팩트를받고있는것은아무래도태국인스피릿이아닐까เขาบอกว่าเวอร์ทัวร์ครั้งแรกของเขานะคะอย่างที่ทุกคนจำได้นะคะไทเทิลของคอนเสิร์ตเวอร์ทัวร์ก็คือ One Race นะคะก็คือเขาจำได้ว่าหลังจากคอนเสิร์ตเวอร์ทัวร์นั้นไปเขาได้ก้าวสู่หน้ามากจริงๆเขาบอกว่าครั้งนี้เขาตั้งชื่อว่า Infinite Effect เพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้เอฟเฟกต์จากพวกเขาอยากให้พวกเขาเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีต่อทุกคนเลยเขาเลยตั้งชื่อมาเป็น Infinite Effect นะคะ
ช่วงนี้ที่เขาได้รับเอฟเฟกต์มากที่สุดก็คือไทยสปิริตมากมากถ้าพูดขนาดนี้แล้วผมถามเลยแล้วกันครับว่าในคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และก็มาเร็วนี้นะครับมีอะไรมาฝากแฟนสปิริตไทยบ้างครับสปิริตไทยไทย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 일단 저 같은 경우에는 개인분들 때 이번 월드 투어 팬여러분들에게 월드 투어 할 때 좀 제가 쓴 노래를 들려드리고 싶어가지고 제가 직접 작사 작곡한 곡을 선보일 예정이에요. 그래서 예쁘게 봐주시고 응원도 해주셨으면 좋겠습니다. 네. คุณโอยานบอกว่าพรุ่งนี้ค่ะเขาเตรียมอะไรพิเศษมาให้ทุกคนก็คือว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้มันพิเศษมากจริงๆเขาเลยเขียนเพลงนะคะเขียนเพลงเองเขียนเนื้อเพลงเขียนเมโลดี้เองทั้งหมดเลยแล้วเตรียมเพลงนี้เพื่อจะให้ทุกคนดูในงานพรุ่งนี้ค่ะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบโอ้อยากรู้ไหมว่าเพลงอะไรหรือรู้อยู่แล้วบางคนแพ้หน้าบางคนไม่แพ้หน้าหมายความว่านะเพลงอะไรครับออโต้โนเรนจี제가 가장 영향을 받는 인스피리분들을 생각하면서 만든 곡이고요. 네. 네. 그래서 เพลงที่เขาเขียนเพื่ออินสปิริตจริงๆเลยอะค่ะเวลาเขาเขียนเพลงนี้ค่ะก็จะถึงอินสปิริตตลอดเลยอะค่ะนะแต่ก็รอติดตามในคอนเสิร์ตละกันได้ครับผมเขียนต่อไปพูดถึงซิงเกิลล่าสุดบ้างดีกว่าครับกับเพลงแบทนะฮะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแนวดนตรีครั้งใหญ่ของ Infinite เลยก็ว่าได้เพราะว่ามีแนวฮิปฮอปแล้วก็ EDM มาผสมอยู่ด้วยนะฮะอยากพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของพวกคุณว่าพวกคุณคิดยังไงบ้างครับ이번에 새로운 곡 배드가 약간 힙합과 EDM 쪽으로 많이 전량 바뀌었다고 어떻게 멤버분들 다 좋아하시는지 어떻게 생각하시는지 네 저희 멤버들도 굉장히 좋아했던 노래고 그리고 기존 했던 거랑은 좀 색깔이 굉장히 다르다고 여러분들도 느끼실 거예요. 저희도 기존에 했던 것과는 조금 다른 방향으로 또 좋은 모습 보여드릴 수 있을 것 같아가지고 배드라는 곡으로 여러분들에게 선보여드렸는데 태국팬 여러분들은 좋아하실지 네, 좀 궁금하기도 하고요. 내일 또 퍼포먼스로 여러분들에게 처음 선보인 곡이니까 많은 기대 부탁드리겠습니다. เขาบอกว่าเป็นเพลงแนวใหม่เลยนะคะที่เขาไม่เคยลองมาก่อนเขาบอกว่าไม่รู้ว่าไทยอินฟินิตชอบด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทั้งเจ็ดหนุ่มค่ะชอบเพลงนี้มากๆเหมือนกันนะคะชอบไหมครับเขาจะทัวร์ชุดเดียวเขาบอกตอบกันได้เลยสิเขาจะทัวร์ชุดเดียวจริงจริงเหรอคะจริงจริงเหรอคะงั้นร้องให้เขานั่นไงคือร้องอะร้องได้ครับแต่ท่อนไหนเป๊ะจะดังหน่อยเพราะว่าคนไทยถนัดร้องในลำคอไม่ใช่ผู้คนเดียวเลยเราจะพิ้วคนเดียวเสียดายเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้โชว์แบทนะคะแบบสดๆต่อหน้าทุกคนพูดถึงซิงเกิลแบทเมื่อกี้หาที่มาที่ไปแล้วผมขอถามนี้ดีกว่าสืบเนื่องจากเมื่อกี้คำถามเมื่อสักครู่นี้นะฮะในวงนี้ใน7คนคุณคิดว่าใครแบทที่สุดในวงเดี๋ยวผมนับ1 2 3เป็นภาษาเกาหลีให้คุณนับดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวให้พวกคุณชี้พร้อมกันไปที่คนที่คุณคิดว่าแบทที่สุดพร้อมนะครับพี่ก็มาเพจอ่ะครับพี่กำลังดูคุณชี้พร้อมแล้ว5 2 1เฮ้ยเดี๋ยวเราจะมานับคะแนนกันเฮ้ยทำไมชี้ตัวเองอ่ะคุณโนมูคิดว่าผมเป็นแบดบอยค่ะอ๋อแบดบอยนะเดี๋ยวเมื่อกี้ชี้ใครบ้างค้างไว้ก่อนได้ไหมครับจะได้นับคะแนนให้ชี้หรือดูกูคุณโนมูโอ้อันนี้สลับกันเองแต่ดูคนนี้ต้องยิ่งฉันต้องยิ่งสิงคโปร์โอ้คนนี้มี3คะแนนอ่ะต้องยิ่งสิจิ้มเทพุนีสอทำไมถึงมี3คะแนนอ่ะเฉยๆผมเหรอครับแต่ซงจุงอิมแต่คุณโนมูยังชี้ไม่ที่คุณซองจงอ๋อหน้าต
나 구매하는 거 왜 했어? 그거 말고 안 해. 성경 씨 생각에는 본인이 베드고이 나쁜 남자인가요? 그냥 제 안에 조금의 나쁜 점은 있는 것 같아요. 나쁜 남자가 있는 것 같아요, 제 안에. 네, 아직 보여드리진 않았는데. 한 2년 안에 보실 수 있지 않을까? 한 2년 안에 보실 수 있지 않을까? แล้วคุณโฮย่าคือแบดบอยเยอะสุดเอ็มชิโนนี่ผู้ชายที่ทรงชินะ가장แบดบอยกับ거리가먼분이셨고호야씨가가장แบดบอย같은분이었다고นั่งตรงกลางเหมือนแบบตรงเขาเนี่ยชนแล้วคุณโฮย่าชนชิคุชิโนเหมือนแบบกำลังบอกเพื่อนลุยอย่าอย่าอย่าแบดบอยคือจริงๆ가장걱정이에요เป็นคนที่ขี้กลัวที่สุดค่ะโอ้ทำไมทุกคนบอกว่าคุณไม่เชื่อใช่ไหม진짜걱정이에요그요양뭐와피고와티수찡찡어피고네แล้วก็ถึงคำถามต่อมาดีกว่า Infinite ครับมียูนิตย่อยออกมาด้วยนะครับมี Infinite H นะครับแล้วก็ Infinite F นะครับแล้วอยากถามหนุ่มๆครับว่าแต่ละคนเนี่ยถ้ามีโอกาสทำยูนิตพิเศษนะฮะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอยากทำยูนิตกับใครและตั้งชื่ออะไรทำเพลงแนวไหนครับ Infinite Hยูนิตกรุ๊ปโรอินฟินิตเอชก็있었고อินฟินิตเอฟก็있었는데만약에기회가생겨서새로운유닛을만들수있다면어느분과어떤유닛으로하고싶으신지유닛 B 라고인피니트 B 가는데인피니트 B 배보이배보이가B 배보이네มีใครบ้างครับ누가있을까요แต่คุณเป็นคนคิดแต่เขาบอกว่าคุณกลัวสุดเลยนะแล้วคุณจะเป็นใครเอ่ยท็อปเป้บุ๋ย6คนอีกเขาบอกว่ายกเว้นผมมา6คนนะเป็นยูนิตได้อ๋อเป็นบอยแล้วท่านอื่นนะครับอยากจะมียูนิตด้วยไหมนะด้วยสิครับยูนิตทีอินฟินิตทีครับอินฟินิตไทยแลนด์อินฟินิตไทยแลนด์그리고이런면에서계속해서활동하는팀이라고他บอกว่าทุกคนเลยแต่ว่าทำงานกิจกรรมในประเทศไทยอ๋อแล้วก็ร้องเพลงไทยเพลงด้วยร้องมากเลยครับครับโอ้ตอนนี้รังสีเขาแบบแอบมากเลยแฟนคลับแบบว่ารักมากนะครับมาครับทราบว่าเพลง Together นะของอูยอนนะครับแต่งเพลงนี้เนี่ยตอนที่มาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากอะไรครับถึงแต่งเพลงนี้ออกมาได้ Together라는곡을우연씨가태국에서예팬분들이약간들으셨나봐요예맞아요어떤거에영감을받았어요어맞습니다재작년2년전에여기서쓴곡인데어일단태국팬여러분들하고콘서트를했을당시였을당시였는데그때뭔가팬여러분들이함께같이부를수있는노래를만들면그리고또저희가가사를직접쓰면서여러분들과함께되게따라볼수있는팬여러분들과함께쉽게따라볼수있는노래를만들면되게좋겠다라고생각을해서영감을받아가지고 네, 네여기서바로어한 2-3 일만에네정리를해서한국가서 네정리해가지고완성된거죠เขาบอกว่า2ปีก่อนที่เขามาประเทศไทยตอนนั้นก็ได้แสดงคอนเสิร์ตใช่ไหมคะเขาเจอแฟนคลับชาวไทยในฮอลล์คอนเสิร์ตแล้วเขาประทับใจมากๆเขาปลื้มมากๆทุกคนร้องเพลงตามด้วยเลยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะเขียนเพลงที่พวกเราเขียนเนื้อเพลงกันเองเพื่อแฟนคลับให้ทุกคนนะคะร้องตามง่ายๆเขาก็เลยใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะคะตอนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเขียนแค่แป๊บเดียวรีบกลับไปที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ทำเพลงนี้ขึ้นมาครับและแน่นอนครับใน2วันข้างหน้านี้คุณจะต้องประทับใจเช่นเดียวกันกับแฟนคลับชาวไทยนะฮะเดี๋ยวนี้올해도팬분들이정말많은감동을주실거라고네저도되게기대가되는게제가어여기와서쓴노래를2년만에완성해서와가지고부른다는게정말신기할것같기도하고네그리고또태국팬여러분들에게영감을받았기때문에 네, 네그래서기대가됩니다굉장히เขาบอกว่าเขารอคอยมากที่จะเจอแฟนคลับชาวไทยนะคะในคลิปในฮอลล์คอนเสิร์ตพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีเพลงที่จะร้องให้ทุกคนฟังและเป็นเพลงที่นึกถึงแบบจากไทยสิทุกคนนะคะแล้วเลือกเขียนเพลงนี้เขาบอกว่าเขาหวังว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะแล้วก็รอคอยที่จะเจอทุกคนในฮอลล์คอนเสิร์ตคำถามต่อมาครับถามคุณแอลบ้างนะครับได้ยินมาว่าเนื่องจากเห็นคุณแอลนั่งอยู่นานแล้วทำไมเนี่ย
ก็เลยเนะบรรยากาศด้านบนนี้ผมเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ยินเสียงแบบแมลงจริงใช่คือเสียงชัตเตอร์นั่นเองชัตเตอร์เสียงอะเดี๋ยวคุณแอลครับได้ยินมาว่าคุณไปทำกิจกรรมอาสาสมัครดูแลน้องแมวนะฮะที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นยังไงบ้างครับแล้วปกติเนี่ยชอบน้องแมวหรือเปล่านะฮะทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยไหมครับเอชซีก็ยูกิโร่ล์를위해서봉사활동을다녀왔다고원래고양이좋아하시는지원래동물좋아하는데요그중에서고양이정말좋아합니다그래서지금현재엄마를키우고있고요그다음에앞으로도계속기회가되면봉사활동과다양한활동을할계획입니다เขาบอกว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาเขาก็อยากทำอาสาสมัครไปช่วยเหลือน้องๆแมวด้วยตอนนี้ก็ทำอาสาสมัครได้นะครับเพราะมีเด็กไทยหลายคนอยากให้คุณเลี้ยงดูแลโอเคชิคก็พูดว่าถ้า필요한태국팬분들이엄청많다고태국에서도볼사활동하셔도된다고아유그럼이렇게해주신다면언제든지여러분들과함께하고싶습니다มีเวลาอยู่กับทุกคนใกล้ชิดกันมากจ้าเป็นรายการเหมือนดูนั่งดูตุ๊กตาลุ้นลุกอยู่นะครับข้อถามส่งมานะครับคุณซองยอนนะครับตอนนี้กำลังมีละครด้วยเรื่องดีเดย์นะฮะต้อง JTBC นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยฉีกคาแรคเตอร์จากครั้งก่อนมารับบทเป็นคุณหมอนะฮะกับการแสดงบทนี้ยากไหมครับและถ้าเกิดหากชีวิตจริงเนี่ยมีโอกาสได้เป็นหมออยากจะเป็นหมออะไรครับ황예씨는드라마 DJ 에서의사역할을맡으셨잖아요 의사역할촬영연기하시는게어렵진않으셨는지만약에그리고실제로도의사가된다면어떤의사를하고싶으신지저는어쨌든촬영을할때 、네、 의사역할이어서힘들었던거는어쨌든대사가다의학용어여가지고정말외울때정말너무많이힘이들었고제가만약에진짜의사가된다면은저도이번드라마를촬영하면서의사의그런정말직업아니죠의사의정말그런하는일들이정말얼마나힘들고하는사람을살리는게정말얼마나대단한일이라는그런걸정말너무뼈저리게느껴가지고정형외과에가가지고사람들을살리고싶습니다정형외과정형외과예예예그거뭐와또티카오랜봇벤굿모굿모아하그거뭐와เรื่องการแสดงไม่ค่อยยากเลยแต่มันยากตรงที่ว่าต้องจำบทแล้วบทอะค่ะทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับหมอทั้งนั้นเลยเวลาพูดอะค่ะมันเป็นข้อสับเฉพาะมันยากเขาใช้เวลาพอสมควรที่จะจำแล้วถ้าสมมติว่าเขามีโอกาสค่ะเขาอยากจะเป็นหมอที่ผ่าตัดใช่หมอผ่าตัดเขาบอกว่าพอเขาได้มีโอกาสมาได้เป็นหมอเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าการที่เป็นหมอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องแบบเวลาช่วยเหลือคนหรือรักษาคนนะคะมันเป็นเรื่องยากมากจริงๆเลยเป็นหมอผ่าตัดดีนะฮะลูกค้าเยอะเลยออกคนละผ่าตัดกันนะครับผมโอเคคำถามต่อมาดีกว่านะครับคำถามต่อมานะตอนนี้เนี่ยตอนที่แบบมีกิฟต์ติดผมต้นถั่วงอกที่โฮย่าและอูยอนนะฮะใส่ในงานแฟนไซกลายเป็นแฟชั่นฮิตของชาวอิสบิทไทยนะครับซึ่งข่าวว่าแฟนๆในครั้งนี้ในคอนเสิร์ตเขาติดกันไปเลยอยากถามคุณสองคนว่าคุณจะติดกันที่คอนเสิร์ตบ้างไหมครับเวชาเวชาเทสซ่าโกริพินเนอร์하신적이있으시다고그거팬분들이보고팬분들사이에서이게엄청유행을탄거예요그래서내일보는데아마다들꼽고가실거라고그래서두분도혹시꽂으실건지팬분들이여쭤봐달라고정말거기오신모든팬분들이꼭고오신다면저희는꼭겠습니다하정말와ทุกคนในฮอลล์ไม่เว้นคนเดียวหรือ2คนคือแบบทุกคนเลยใส่มาเขาก็จะลองใส่มาด้วยครับคุณอย่าพูดเป็นเล่นนะครับคนไทยว่านะครับผมครับท่านผู้ใหญ่ระดับนะชิคกี้พายถ้าเขาเห็น1คนไม่ได้ใส่ปุ๊บเขาก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันเอาละแม่โอ้ยนี่คือทำไม่ทันโรงงานไม่รู้อยู่ไหนคุณได้เหรอที่จะพูดล่ะคือถ้าเกิดคุณบอกล่วงหน้าสักทีนึงพวกนี้ทำแน่นอนที่ที่ตอนนี้อ่านตัวนั้นเนี่ยคุณต้องยี่แน่แน่ทุก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 มันเข้ากับเพลงแบดมากเลยติดกิ๊บผม
นะฮะตลาดต่อมายังอยู่ที่คุณโฮย่านะครับคุณโฮย่าเป็นคนที่ชอบโคเวอร์เพลงของศิลปินท่านอื่นนะครับแล้วก็อัปโหลดลงใน YouTube Channel นะครับชื่อว่าเรียวโฮย่าแฟนๆเลยฝากมาถามนะครับว่าเพลงต่อไปที่คุณอยากโคเวอร์เป็นเพลงอะไรของศิลปินท่านไหนครับ하시는 다른 아티스트 분들 노래를 커버를 하신다고 유튜브에 리얼 호야라고 올리시는데 팬분들이 꼭 여쭤봐달라고 부탁하신 게 다음 노래는 네, 어떤 노래? 다음 노래는 다음 노래는 아, 뒤에서 웃기게 해가지고 다음 노래는 어, 준비하고 있는 곡이 또 두 곡 정도 있는데 이 성팽이 커버라트리아는 캄 사실 아직 그것은 비밀이고요. 나 와플 카메라. 네, 캅. 태국 팬분들을 위해서 감미롭게 또 한번 불러볼까 생각 중입니다. 아, 뭐 와플 하이스트, 더 잡이, 레오니, 나노, 나노, 하이, 방. 그래서 뭐, 그럼 해 서프라이즈. 해 러브 있다. 뭐가 더 와플이 뭐야, 두 곡을 준비해 주셨다고 그럼 비밀로 하는 걸로 서프라이즈를 위해서요. 네, 네. 네, 하. 그럼 또 마, 마, 티쿤, 성종, 네. คุณทองจูนเคยบอกว่าอยากกลับไปถ่ายรายการนะเรียลแมนอีกครั้งหนึ่งแต่รายการนี้มันเป็นรายการที่สุดคอขดมากๆทำไมถึงอยากกลับไปถ่ายทำอีกครับแล้วตอนที่อยู่ในรายการเนี่ยก็มีฉายาด้วยนะฮะโชว์ลงฉายานี้มันน่ามาได้ยังไงทองจูน씨는진짜사나이프로그램을다시한번찍고싶다고하셨다고네네네했는데도다시한번찍고싶다고하신이유가뭔지그리고 그 무대에 계시면서 초롱이라는 별명을 얻으셨는데 어떻게 초롱이라는 별명을 얻었는지 네 일단은 제가 다시 찍고 싶다고 했던 이유는 아직 못 보여드린 모습들이 많아서 다시 한 번 더 찍고 싶었고요 그 다음에 초롱이라는 별명이 어떻게 생겼냐면 그 제작진들 분들께서 제가 눈이 초롱초롱하다고 초롱이라는 별명을 좋게 표정을 해주신 것 같아요 그래서 너무 감사드리고어부팬분들이성종이라부르고또초롱이라불렀으면좋겠습니다เขาบอกว่าตอนที่เขาไปถ่ายอะค่ะเขารู้สึกเสียดายนิดนึงที่ว่าเขายังไม่ได้แบบโชว์ตัวเองเต็มที่ในทุกๆด้านทุกๆมุมอะค่ะเขาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสเขาอยากลองไปถ่ายรายการนี้อีกทีนึงแล้วก็คำว่าโชว์ลงเนี่ยค่ะเขาได้มาเพราะว่าตาเขาอะค่ะจะวิ่งวิ่งตลอดทีมเขาค่ะก็เลยเรียกเขาว่าโชว์ลงอะค่ะเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนเรียกเขาว่าโชว์ลงวิ่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 งโชว์ลงเดี๋ยวนะอันไหนลองเล่นโชว์ลงสิเอาเฮ้ยสามัคคีกันหน่อยสิพอโทรคนไทยแม่นะวิ่งวิ่งคำถามต่อมานะครับมาที่คุณซองยูนะกับดงอูนะครับเพิ่งจะมีละครนะครับเรื่อง In the High นะ The Musician เออ The Musical นะครับเป็นอย่างไรบ้างกับการหันหน้ามาทำด้าน Musical บ้างครับคุณรู้ตื่นแล้วเด็กขึ้นมาทีอ่ะ네저는개인적으로뮤지컬이라는장르가연기도하고노래도하고랩도하고춤도추고사람들이랑퍼포먼스도보여주고하는그런모습이굉장히색달랐고요그리고쉼없이정지장이없잖아요뮤지컬한번시작하면은그런긴장감속에서배워내는그런감정들도굉장히도움이많이됐다고생각합니다เขาบอกว่าเป็นการประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็เขาชอบมากๆตรงที่ว่าเวลาแสดงมิวสิควลอะค่ะเวลาอยู่บนเวทีเขาต้องร้องต้องเต้นบางทีก็แรปบ้างบางทีเขาต้องแสดงบ้างคือทุกสิ่งทุกอย่างแบบรวมกันหมดเลยแล้วก็เวลาถ้าสมมติว่าทุกคนเคยไปดูนะคะก็คือก็จะสังเกตได้ว่าในละครเวทีจะไม่มีการแรปเอาคือจะเป็นแบบเรื่อยๆทุกคนก็จะได้แบบไลฟ์ที่ตลอดเขาบอกว่าสนุกดีสนุกดีอีกท่านนึงครับ네어저는굉장히오랜만에뮤지컬을하게됐는데너무너무행복하고요무대에서서노래를하고연기를할수있다는게너무감사한일인것같고요또오랜만에하는뮤지컬을동우씨랑함께하게돼서같이재밌게현재같이둘이같이살고있거든요근데연습도재밌게하고또즐기면서무대에오를수있어서너무너무행복합니다감사합니다คุณซองยูบอกว่านานมากแล้วนะคะที่เขาได้เล่นมิวสิคอลแล้วก็ตอนนี้ที่เขาได้มีโอกาสเล่นมิวสิคอลอีกแล้วเขารู้สึกขอบคุณมากมากและมีความสุขเพราะว่าเขาชอบมากเวลาเขาอยู่บนเวทีเขาได้แสดงเขาได้ร้องเพลงอะค่ะแล้วก็ครั้งนี้พิเศษมากนี่ขึ้นเพราะว่าได้ร่วมกับคุณดงกูด้วยเขาบอกว่าเวลาซ้อมกันก็สนุกเวลาเล่นบนเวทีก็สนุกมีความสุขมากเลยครับตอนนั้นต่อไปครับมาจากแฟนๆนะครับฝากมาถามคุณดงกูนะครับว่าเป้ของคุณเนี่ยหนักที่สุดในสมาชิกทุกคนในวงเลย
นะเพราะว่าคุณเนี่ยพกของเล่นของกระจุกกระจิกทุกอย่างลงไปในเป้ของคุณตอนนี้เป้ของคุณในกระเป๋าของคุณยังคงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าครับเพื่อนๆที่อยู่꼭물어봐달라고했대요도시가방이엄청무겁다고저번에들었다고장난감도있고정말이런저런물건들이엄청많이들어있는데아직도가방이그렇게무거운지아그냥저는그냥제성격이그냥제다리도마찬가지고가방도마찬가지고제손에들어오는것들이나아니면귀찮다보이는것은다그냥넣어두는습관이있어가지고그것때문에지금똑같습니다항상เขาบอกว่าตอบเลยว่าเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นนิสัยของเขาเขาติดนิสัยตรงที่ว่าถ้าเป็นของที่เขาชอบถ้าเป็นของที่เขาเห็นเอาอันนี้แหละอะไรเงี้ยคือเขาชอบใส่ในกระเป๋าตลอดเลยค่ะในห้องก็เหมือนกันถ้ามีของที่เขารักถ้ามีของที่เขาชอบเขาจะชอบมาเก็บชอบมาใส่ในกระเป๋าค่ะนะฮะคำถามต่อมานะครับก็อยากถามว่าไม่ได้มาเมืองไทย2ปีแล้วตอนนี้พูดได้บ้างหรือเปล่าครับ태국에 2년만에 오시는데 태국어 아직 하실 수 있는지 네แน่นอนค่ะพูดได้อยู่พูดอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวเที่ยงวันเราจะเจอกันแล้วครับใช่น่ารักนั่งจุ๊บจุ๊บอ๋อรักกันจุ๊บจุ๊บนั่งจุ๊บจุ๊บขอเสียงหน่อยค่ะโอ้โหรักคือรักคือโอ้โหคือเยอะมากวันนี้เราใช่ครับใช่ครับเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าอันนี้น่าจะมาจากแบ็คสเตจนั่นแหละคุณจะยืนตรงนั้นใช่ไหมก่อนบัลลังก์บัลลังก์เร็วๆครับนะแล้วท่านอื่นแล้วพูดได้ไหมไม่ใช่จ้าใช่ไหมครับคุณจะยืนตรงนั้นใช่ไหมครับทุกคนสนุกไหมครับทุกคนสนุกไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัดมากโอเวอร์เกินสามารถดีไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมก็สอนประโยคใหม่ให้เราก็ทำจุดชิ้นเดียวนะสอนว่าคุณเป็นของผมคนเดียวคุณเป็นของผมคนเดียวตอนนี้เด็กสามารถในกฎเชนแต่อย่าพูดกันเองนะครับคุณเป็นของผมคนเดียวคนเดียวคุณเป็นคนคนเดียวคุณเป็นคนคนคนเดียวคนเดียวคนเดียวนะ one person นะผมโอเคถ้าอื่นอยากพูดอะไรไหมรักน้าสุดติ่งรักน้าสุดติ่งน้าสุดติ่งรักน้าสุดติ่งรักน้าสุดติ่งนี่นี่สุดติ่งคนนี้คือติ่งเพื่อนๆเลยไอ้ชื่อคนนี้ติ่งเราห้ามเราเนาะถ้าเกิดไปที่จะกันทุกทีติ่งถ้าคุณรักเขาคุณต้องรักนะสุดติ่งติ่งรักนะสุดติ่งแต่มันมีขั้นกว่ารักนะสุดติ่งนี่รักมากแล้วแต่ถ้ารักมากที่สุดรักน้ำสุดติ่งกระดิ่งแมวเรื่องชงว่าไหมทาราเนี่ยรักน้ำสุดติ่งกระดิ่งแมวชีกระดิ่งแมวรักน้ำสุดติ่งกระดิ่งแมวโอ้โหพูดชัดมากเดี๋ยวผมจะฟังตัวเสือของคุณจำได้ท่านอื่นอยากร้องไหมครับท่านร้องก็พูดได้ไม่เสียแล้วรักน้ำสุดติ่งกระดิ่งกระดิ่งแมวกระดิ่งแมวโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับอยากจะให้ฝากอะไรถึงชาวอินสปิริตไทยแลนด์นะฮะมาที่มาเกี่ยวคุณเที่ยงคุณอินสปิริตคุณเด็กแก่ห้องไม่สมทบติดเกี่ยวตอนนี้ท่องอยู่นะครับผมน่ารักมากอ่ะยังท่องอยู่เลยอ่ะแสดงว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ยินในคอนเสิร์ตอ่ะรักน้าสุดติ่งก็ดีแล้วพี่จอดพี่จอดสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนชาวไทยที่หนึ่งฮะอินสปิริตไทยแลนด์นะครับแล้วก็คอนเสิร์ตของเราพรุ่งนี้ด้วยเนี่ย2년만에대소정말반갑고요รักน้าสุดติ่งก็ได้ที่หนึ่งพรุ่งนี้เจอกันอีกนะคะแปลว่าเวลาผ่าน
ไป2ปีแล้วรักนักสุดติดกันอีกแล้วมาแล้วมาแล้วท่านอื่นครับท่านอื่นจะตัวอีกคนแล้วเด็กเพิ่งจะมี오랜만에 2년만에 이렇게 태국에 와서 공연을 하게 돼서 너무너무 또 죄송하고 또 너무 감사드리고요. 예, 어딘 공연장에서 팬 여러분들 빨리 만나뵐 것 같습니다. 낭낭 수띵 빠르고요. ปีนี้เขาก็เจอกันในคอนเสิร์ตแล้วเขารู้สึกมีความสุขมากๆที่เขาได้มีโอกาสมาหาทุกคนอีกเขาบอกว่าพรุ่งนี้ก็เจอทุกคนนะคะครับทุกคนมีความสุขแล้วก็รักนะสุดติดกันดีไหมครับคือพูดชัดมากนะท่านอื่นแล้วแนวครับคุณแนวนะครับไม่ได้คุณแนวครับสุดติดกันเป็นแนวคนละคนโอ้พูดได้หมดแล้วนี่คือเอฟเฟคที่พวกเขาให้คุณนะคือความสุขนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณทั้ง7ท่านมากๆครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในงานแถลงข่าวของเรานะฮะแบบเป็นกันเองนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ที่ใกล้ชิดกับพี่ๆสื่อมวลชนและแฟนคลับครับขอเสียงปรบมือให้ได้ครับอินฟินิตี้นะครับแล้วต่อไปครับเราจะเจอทุกท่านครับทุกท่านแน่ฮะและในโอกาสนี้ครับวันนี้นะฮะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของเราครับที่เรามอบช่อดอกไม้ที่ระลึกด้วยนะครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณวชิราภรณ์ รังสิตณ อยุธยาครับที่เป็นสาวโสดจากดีสไตล์ออร์แกไนเซอร์จำกัดนะครับรวมถึงครับขอเรียนเชิญครับคุณกิตติชัยบรรจงกษัตริย์นาณ อยุธยาครับกรรมการผู้จัดการบริษัทดีสไตล์ออร์แกไนเซอร์จำกัดครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารของเราทั้งสองท่านด้วยครับยืนมาเพื่อป้อนช่อดอกไม้เป็นที่ระลึกให้กับศิลปินของเราในวันนี้นะฮะมาครับต้องชอบดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับและในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับอีกหนึ่งท่านครับคุณวรัตพงศ์คุณวรัตพงศ์นะฮะพงศ์พัฒสุภาครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดีสไตล์บริษัทจำกัดครับขึ้นถ่ายภาพร่วมครับขอเสียงปรบมือให้กันด้วยครับบักกะบูดอททีวี